หนุ่มโสดคนต่อไปใช ที่น่าจะหมดปัญหาเรื่องช่วงขาสั้นหุ่นเหินก็ดีเอาเก็บปากหน่อยเก็บปากแหมตื่นเต้นจนปากห้อยปากสัตว์ใช่ไหมตอนแรกครับตอนแรกเปิดประตูมาก็นึกว่าเอ๊ะหนุ่มโสดออกมาแลบลิ้นทำไมอ๋อปากห้อยแต่ดูจากทรงผมนะก็เลยอยากจะถามว่าใจแอ้นสบายดีนะฮะไม่ใช่สุดได้ออกมาหนุ่มโสดสาวๆอยากจะรู้จักคุณแล้วล่ะครับโอเคครับดีดีสวัสดีครับผมแชมป์ครับกนกเตียววรากูลครับไม่น่ารักไม่น่ากอดแต่ถ้าถอดแล้วน่ากินครับหนุ่มโสดครับแม่สโลแกนของคุณน่าสนใจมากดูสิว่าสาวๆจะเชื่อในคำโฆษณาของคนแค่ไหนนะฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟพละครึ่งหนึ่งเลยดับไป14คนเนาะเหลือ16คนชะลอการถอดของแกไว้ก่อนโอ้ตายอย่าเพิ่งใจเย็นหายไปครึ่งเลยหนุ่มโสดเปลี่ยนจากตื่นเต้นเป็นตื่นตระหนกดีกว่านะฮะตอนนี้เป็นไงจำนวนนี้ก็โอเคครับก็ยังมีอยู่นะก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือโอเคแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับสาวๆนะฮะแตงกวาสาวสดคนใหม่ตอนรับสุดเทมเมลไทยแลนด์นะฮะแต่คุณก็ดับไฟไปซะละเขาดูไม่แมนนะคะเอาเหรออย่างเมื่อกี้ค่ะที่เขาเดินออกมาใช่ไหมแล้วจับมือเขายังแบบจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่เต็มใจจะจับอะยังไงสมมติผมเป็นสาวสดอันนี้คุณเป็นหนุ่มสดเขาจับคุณยังไงเงี้ยหยิบเหรอฮะโปรดดูอีกครั้งสวผมเป็นแตงกวาคุณเป็นหนุ่มโสดแล้วทำไมแกไปจับเหมือนแบบว่าหยิบขนมอย่างนั้นอ่ะก็เขินนะครับแล้วก็ให้เกียรติด้วยครับอ๋อไม่กล้าไปโดนคุณนะอ๋อไม่กล้าไปโดนมือเขาเยอะใช่ครับแต่ธรรมเนียมการจับมือเนี่ยการจับไม่เต็มเหนี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรตินะฮะคุณต้องมาเลยสวัสดีน้องสาวสวัสดีครับ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 พอแล้วสวัสดีครับพอแล้วอีหนวดพอแล้วต้องมาเลยผมแนะนำหนุ่มโสดนะต้องสวัสดีครับ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 อุ้ยเดี๋ยวนะนี่มือหรือตีนเตะทะเลาะเนี่ยจับปุ๊บน้องๆหอมซ่อมถ้วยทำไมจับเขาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องจับบ๊อบบ๊อบไว้เลยนี่คือเหตุผลที่สาวโสด14คนเขาดับไฟไป16สาวโสดที่ยังเปิดไฟมาเลยครับทำความรู้จักกันว่าพี่ห้อยคนนี้เขาเป็นใครไอ้ครั้นจะดับไฟก็ไม่ว่ากันอ๋อบอกพี่ห้อยคอนมองหน้าเลยทีเดียวมองหน้าที่กับมองหน้ามาฮะดูเลยครับสวัสดีครับชื่อแชมป์ครับกนกเตียววนากูลนะครับปัจจุบันอายุ25ปีครับประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมครับตอนนี้ตัดผมมาประมาณ2ปีแล้วครับพวกวินเทจแล้วก็สไตล์แฟชั่นทั่วไปครับก็คือจะชอบเกี่ยวกับพวกแฟชั่นทรงผมอยู่แล้วด้วยในระดับหนึ่งแล้วพอมาเป็นช่างมันก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดผมทรงผมอะไรใหม่ๆแปลกๆส
ัวเรื่องทำสีนี่ก็ทำมาหลายสีนะครับน่าจะประมาณสัก5-6 สีได้ครับเริ่มต้นก็สีดำธรรมชาติแล้วก็มาสีทองสีขาวก็เคยทำครับสีเทาควันบุหรี่เคยทำสีบอลเขียวเคยทำครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เคยทำครับแล้วก็ล่าสุดก็กลับมาสีเนี่ยครับปัจจุบันสีน้ำตาลไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะถามว่าทำสีที่ไหนมาทำที่ร้านไหนอยากได้สีนี้มั่งทำให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าผู้หญิงขอให้ทำสีผมให้ทำได้ไหมทำได้ครับทำได้แต่ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าก็ชอบนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ชอบในความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงมากกว่าก็คือสีเดิมๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับฝากถึงสาวๆทั้ง30 คนนะครับผมเสียยังต้องบำรุงแต่ถ้าผมรักคุณจะต้องทำยังไงก็อย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับตัดผมหนุ่มตอนนี้นะฮะเป็นยังไงสถานการณ์อะดับไป23 คนอุ้ยเหลือ7 คนเอออุ้ยแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยบาร์บี้คุณก็เพิ่งดับไฟไปอะค่ะชอบผู้ชายที่ออกกำลังกายมากกว่ามาอยู่ในร้านทำผมอะไรเธอคงยังไม่ได้สัมผัสเขาสินะเธอนี่นมใหญ่กว่าดิฉันนะคะคุณโอ้ยขอโทษนะคะคุณโอเคแหวะพูดเลยช่างแม่งเรื่องปากห้อยอย่าพูดเลยคุณฮะบาร์บี้บ่นกับตัวเองเออกูพลาดล้ำขนาดนี้วะช่างตัดผมนี่แหมดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาในยามว่างคุณจะต้องตกใจฮะว่าไลฟ์สไตล์ที่เขาชื่นชอบกับหุ่นของเขาเนี่ยมันช่างขัดแย้งเหลือเกินสาวๆปิดไฟได้ทุกเมื่อนะโอเคชมครับเชิญค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบ Uncensored มากมายแต่ถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ